Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายปั๊มแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูเซนโบดักการ์ก็กลับกันมาในช่วงเย็นๆมืดๆอย่างนี้แล้วนะครับคงไม่เย็นเท่าไหร่แล้วคงจะมืดแล้วแหละแต่ก็ผมยังมีแพ็คที่ค้างอยู่นะครับก่อนที่ผมจะทำการระเบิดศึกลีกจะประกาศให้โลกได้รับรู้ให้กล้องกันไปว่าผมนั้นจะต้องได้แหลงทองจะได้ต้องได้แหลงทองแล้วก็ครอบครองกาดทองไป2ใบอันนี้ก็คงยากเหมือนกันนะครับผมคิดเอาไว้นะเพราะว่าจากประสบการณ์ลีกที่ผ่านมา 2-3 ลีกหลังนี่รู้สึกว่าโอ้โหศัตรูนี่ท้าไฟยากท้าชนยากมากเลยนะครับปะเข้าไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับลีกบทล็อกไดโนเสาร์น้ำนะครับเพื่อการเป็นนักเลี้ยงปลาไหนดูหน้าดูตามันหน่อยดิโอ้ชื่ออะไรวะเนี้ยดูลิสดูลิโชดูลิโชลีคอปนะครับน่าจะชื่อนี้นะถ้าใครถ้าถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับแต่คิดว่าน่าจะถูกนะดูลิโชลีคอปนะครับลีนิคอปมันต้องถูกสนานอ่ะไปลุยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันโอ้โหห้องผมยังร้อนน่ะหารีโมทแอร์อยู่นะครับเจอรีโมทแอร์จนได้นะครับผมก็จะเลือกรีโมทแอร์ไปสู้ไม่ใช่เลือกเสาน้ำไปสู้นะครับไม่ใช่รีโมทแอร์โถไอ้มั่วไปหมดดูเอาตัวนี้ไปสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำก็ต้องเอาวิเลือดเป็นพันเลยเหรอพลังโจมตี200แม่งโหดกว่าที่กูคิดทำไมมึงโหดร้ายมาหิดกับกูอย่างงี้พวกมึงนี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนี่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เฮ้ยมีไฮบริดด้วยอ่ะไม่ธรรมดาจะมาบิดมาเบิดอะไรกับตรงนี้800เองเดี๋ยวจะเอาหมึกไปสู้ก็เสียดายการ์ดนะครับเอาตัวนึงเอาปากขมลายไปแล้วกันขอตั้งชื่อตรงนี้เลยนะครับว่าปากขมลายก็แล้วกันนะครับอ่ะคุณลุยเลยไม่คุยอะมาเลยยังไงเลือดผมก็ได้เปรียบนะครับพลังโจมตีจะน้อยฝ่านะเอาแกมาเลยแต่ตัวสองนี้เลือดมันเยอะจัดๆเลยนะมาเลยอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวใช่ไหมต้องโจมนะครับมันเหลือไว้หนึ่งนะเราก็จะป้องกันหนึ่งแล้วเก็บไว้สองฮ่าโอ้ยไม่หวั่นแม้หวั่นมามากมาเลยเอาเปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งไม่ตายชัวมาเลยไม่กล้านะครับเรามี 4มันมี2โอเคน่าจะถูกนะถ้าคำนวณไม่ผิดพลาดนะถ้าผมโจมตี3มันไม่ตายนะผมจะป้องกัน1 2ไม่เก็บไว้1ดีกว่าโอเคเป็นไงล่ะจากหลักการคำนวณมาแล้วฉันเรียนคณิตศาสตร์มาตะกี้นี้บุญชิบหายโจมตี500เลยนะโจมตี2ติดบล็อกฉันนี่ยิงฝ่ายนี่เลยทีเดียวนักวอลเลย์บอลทีมชาตินักตะก้อทีมชาตินายติดบล็อกแล้วสิท่ามานี่มันไม่เหลือแล้วมันหมดสแต็กจำได้เกือบลืมเก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะครับตายซะนี่นะเขียวหางไม้โจมตีอย่างแรงนี่ชิบหายแล้วโดนแน่มันมี4นะครับกัสซี่โอ้กัสซ่าไม่ว่าโอ้โหมันรู้ว่าผมต้องเก็บสแต็กไว้ดูดิทุกคนมันเหลือไว้1นะครับแต่ฉันล้มนายได้แน่ถึงนายจะเหลือไว้1ก็ทำอะไรฉันไม่ได้1 2 3 4เก็บไว้เพื่อน1นะครับตายซะโอ้โหไฟจะงับได้ต้องร้องกันด้วยไหนขอดูร่างไฮบริดหน่อยอุ้ยอยากเท่ฟันกับไอ้นี่โอ้โหฟันกับกามมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยอ่ะดูสิฟันมันเหมือนรากไม้เลยอ่ะเออจริงๆโอ้โหยังโหดแต่ก็สู้ปลาเราไม่ได้หรอกเพราะว่าปลาเรานี่ไดโนเสาร์ดั้งเดิมเรียบร้อยไดโนเสาร์ดั้งเดิมนี่
่ผู้หูดูฟังของเราก็ก่อนนี่มันเครื่องบดไอ้นี่ดีๆนะเครื่องบดเนื้อดีๆนี่เองครับนี่ในรถเสาน้ำมันจะต้องอย่างงี้โชว์เข้าไป เออเพลงจบไป3รอบแล้วก็ยังโชว์ไม่เสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวๆๆๆอันน่ะต้องเก็บนะหน่อยนะครับอืมอ้าวรีใหม่อีกแล้วอ่ะฮะไม่เป็นไรนะครับเร็วๆๆๆๆก่อนจะมีเด็กดื้อนะครับแล้วก็ก่อนที่ลีกจะเริ่มขึ้นนะครับอีกแค่1ชั่วโมงกับ43นาทีลีกก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอืมสําหรับทุกคนคนไหนที่รอตีลีกนะครับโอ้โหพลังโจมตี300เลยเหรอบ้าไปแล้วบ้าจัดๆเลยนะครับแปลว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้ง่ายๆเลยนะดูท่านะผมจะไม่ได้ลืมไปผิดตัวนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาหนักใจจัดๆเอาหมึกขนองเป็นตัวหนึ่งหมึกขนองเป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาสู้มันยากมากเลยนะครับไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเราเอาไปแล้วเราไม่มีอะไรสู้แล้วเต่าขนองอีกตัวมาดูกันว่าจะไหวไหมผมว่าไหวนะฉันเลือดเยอะฝนายขู่ไว้ก่อนฉันเลือดเยอะฝนายไหนจะบิดมากี่ทีฉันก็ไม่กลัวเพราะว่าฉันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มาเลยหัวมันเหมือนปลาโลมามากเลยโจ้โอ้ยมันกล้าหักเราด้วยพลังที่มีนะแต่มันก็ทำได้แค่นี้ฉันจะป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งก็พอแล้วเก็บไว้หนึ่งมันเลยมันต้องโจมตีสองอยู่แล้วมาเลยมาเลยนี่กดใจไม่ไหวอะสิทีนี้แหละมึงตายกูมี4แล้ว1 2 3ต้องโจมตียัน3เลยนะแล้วก็เก็บไปเพื่อน1นะตายซะนี่นะตัวใหญ่ทำมาเป็นคู่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอุ๊ยเท่อ่ะหน้าบากด้วยอ่ะที่หัวนะรู้สึกจะบากหน่อยๆนะไปโจมตี3ไปแล้วครับบ๊ายบายตายแบบง่ายดายเลยว่ะพี่หมึกต้องพี่หมึกเท่านั้นถึงจะเอาชนะได้นะครับ1 2 3อุ้ยดูตัวสุดท้ายดิโหดจัดเก็บสแต็กไว้ก่อน ไม่เก็บสแต็กไม่ได้เลยโอเคแพ้ทางด้วยเราโอ้โห500เนี่ยถ้ามันโจมตี2นี่เราเน่าเลยนะเฮ้ยแต่มันเก็บไป2มันก็สู้เต่าขนองเราไม่ได้โจมตี4โอเคโอ้โหเสียดายที่เต่าขนองไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเท่านั้นแหละเรื่องของเรื่องนะครับออกมาเต่าขนองโอ้โหเลเวล30ยังไม่เลเวลสุดท้ายนะครับจัดการมันอย่าไปเอามันไว้ศัตรูของมนุษย์ชาติโอ้ยฟาดหางถ้าไม่ตายไหมหางมึงก็กุดหน่อยเดียวยิ่งหายฟาดหางนะครับโอ้โหมันกลับตัวฟาดหางอะผมนี่แบบเหนือจินตนาการเลยมึงทำอะไรวะเนี่ยกลับตัวฟาดหางอะผมนี่เหงาเลยคืออะไรวะเนี่ยมายกสุดท้ายแล้วนะครับยังไงอะคูเรียมฉันจะต้องสมบูรณ์ฉันจะต้องเป็นนักเลี้ยงปลาในตำนานนักจับปลาในตำนานแล้วก็นักหาปลาในตำนานพูดเยอะไปแล้วโถเอ้ยเฮ้ยใส่เต็มไปเลยไม่ต้องไปยั้งแล้วนะครับแล้วก็เอาที่มันไม่ต้องดุมากเอาตัวนี้ไปละกันแล้วก็เอาตัวไหนอีกตัวดีวะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตัวนี้พลังโจมตีต้อง971นะตัวเนี้ยดูดิแต่มีเลือด 1,300 นะครับตัวนี้มีเลือด 2,400 พลังโจมตี600นะโหดจัดๆเลยนะแล้วก็เอาถ้ำไม่ต้องเอาถ้ำไป2ตัวเลยเหรอตัวนี้ไปกันแล้วกันก็น่าจะไหวแล้วล่ะอ่ะลุย ถ้าแพ้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับ นายไม่รู้หรอกว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้ไม่ถ้าเรารักไก่มันถ้าเรารักไก่มันตัวต่อไปเราตายเลยนะอ่ะรักไก่ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับเงียบเพราะมันต้องโจมตีเราสองแน่ๆนานเห็นไหมมันก็จะหมดสแต็กไปนะครับแต่มันมีเลือด900เลยนะลืมไปเลยนะเนี่ยวิสีมันสวยมากเลยนะเนี่ยเหมือนปลาคาร์ฟเลยอะเอื้อตายปลาโค้ยปลาโค้ยคนญี่ปุ่นจะเรียกปลาโค้ยนะผมโจมตีสองมันไม่ตายนะผมจะป้องกันหนึ่งเก็บไว้หนึ่งแล้วกันทำอะไรไม่ได้ละสิเปลี่ยนปลาโลมาลงมานะครับบรรพบุรุษของปลาโลมาหรือเปล่าวะโอเคมาเล่นพลิกเหลี่ยมกันหน่อยผมก็จะกดพลังโจมตีมันจะจัดเลยแล้วก็จะป้องกัน1แล้วก็เก็บไว้2
ผมไม่จำสแต็กมันไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันมี3โอ้ยังล้มไม่ได้มั้งอุเปลี่ยนตัวเหลือ2ยิงล้มไม่ได้ใหญ่มาเลยมันเหลือ2นะครับจำไว้เสร็จเราทีเนี้ยถ้าเหลือ2ต้องเสร็จเราอย่างแน่นอนนะครับผมจะโจมตี1 2 3 4 5เลยโหต้องโจมตียัน5เลยโอ้มันป้องกัน1เองชิบหายแล้วมาวัดกันตัวสุดท้ายนะครับมันรู้แล้วว่าเราไม่มีสแต็กชิบหายจะจัดแล้วมันมี5เลยโอ้โหมีสิทธิ์แพ้สูงเลยนะครับมันโจมตีผม2เหลือไว้3สับตายโอ้โหใจร้อนไปอ่ะแย่แล้วครับแย่เลยอ่ะมันมี3นะผมจะป้องกัน1 2 3แล้วเก็บไว้1นะครับเอ้ามันป้องกัน3เสร็จแล้วทีนี้ฉันชนะแล้วโจมตี4ฉันชนะแล้วสงกาดของนายมาปลดล็อกปลดล็อกอยู่นี้จัดการมันสลามันเดอร์ใช่ไหมเหมือนสลามันเดอร์เลยนะจิ้งเหลนลุยน้ำโอเคแหมเจ้าจิ้งเหลนเราก็ชนะไปแล้วนะครับมีคลิปข้างหลังด้วยอ่ะหมุนเข้าไปโชว์เข้าไปหมุนให้สุดหมุนแม่งให้สุดมาในที่สุดผมก็ได้การ์ดแล้วนะครับดูลิโชลีคิกัดครอบดิครอบเปิดโอ้โหดีใจตรงได้แบงค์เขียวร้อยนึงเนี่ยแหละไม่ดีใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้อาหารผมจะสารภาพตรงๆเลยตัวนี้ผมปลดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับโอ้ยเหรียญจอนนั่นปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ปลดล็อกไปแล้วเพราะว่าจากการต่อสู้นี่ไงเห็นไหมนี่ไงจะเลเวล40แล้วนะครับ เดี๋ยววันไหนก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็เย็นๆนี้ก็เอาแค่นี้พอก็แล้วกันนะครับ เป็นหาอะไรพูดโอ้โหติดๆขัดๆอักอยู่อย่างนั้นนะก็เก็บตัวออมตัวออมพลังเอาไว้ตีลีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะสรุปลีกให้ฟังนะครับว่าผมนั้นได้แอบตีได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับได้แรงที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พลังเสี่ยงก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเหมือนจะไม่สบายด้วยถ้ายังไงก็ฝากคลิปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยไม่ใช่ฝากคลิปในอ้อมอกอ้อมใจดิฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะสรุปผลแรงให้ฟังนะครับในคลิปแรกของพรุ่งนี้เลยนะสัญญานะถ้าไม่ลืมนะครับ ส่วนวันนี้ผมในป๊อปวิงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่